สวัสดีค่ะวันนี้ภาษาไทยเราจะเรียนภาษาพาทีบทที่13ครั้งแรกนะคะคือเรื่องหนึ่งในประชาคมนะก็จะเป็นการอ่านจับใจความโดยใช้หลักเดิม 5W 1H นะคะเปิดหนังสือได้หรือยังคะเปิดเลยหนึ่งในประชาคมบทนี้มีประเด็นอ่านเล่นๆพอเพลินใจนะแต่แฝงความในไว้ไทยหนึ่งในประชาคมคือถามว่าเนื้อหาอะไรมีมากไหมก็ไม่ค่อยมีเนาะอ่านเล่นๆแต่มีอะไรแอบแฝงอยู่เดี๋ยวเราต้องตามดูว่าอะไรคือสิ่งที่แอบแฝงอยู่อิเล็กทรอนิกใช้ให้เป็นหลักภาษากำลังพูดถึงอะไรคะอิเล็กทรอนิกความรู้เด่นมันสะสมให้นักเรียนเก็บสะสมความรู้สารธุรกิจมิดเกลียวกลมคำเทศคมขอยืมมาสารธุรกิจคือจดหมายธุรกิจเราจะเรียนจดหมายอีกแล้วแล้วก็คำเทศคือคำยืมนั่นเองคำภาษาต่างประเทศที่เรายืมเขามานะคะเป็นคำที่เรายืมเขามาก็อยู่ในนี้ด้วยเราจะได้เรียนเรื่องของคำยืมนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีบทแทรกเรื่องคำยืมมาดูเริ่มต้นผมหยิกตัวเองหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าขณะนี้ผมยังตื่นอยู่และกำลังอยู่บนเครื่องบินไปไหนหรือครับยังไม่บอกทำไมต้องหยิกตัวเองคะลูกเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เป็นอะไรความฝันนะตอนเนี้ยกำลังนั่งเครื่องบินอยู่เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะฉันฝันไปหรือเปล่าก็ลองหยิกตัวเองดูที่โรงเรียนของผมมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับต่างกับประเทศต่างๆมีไปญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแล้วปีนี้ไปไหนคะครูตั้งคำถามไว้บนหัวนี้ว่าแล้วปีนี้ไปไหนไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปอเมริกาไม่ได้ไปอังกฤษแล้วก็ไม่ได้ไปออสเตรเลียเพราะปีนี้เพิ่มอะไรคะกลุ่มอาเซียนก็จะมีประเทศให้เลือกเท่าไหร่คะ3ประเทศคือ1ฟิลิปปินส์2สิงคโปร์และ3อินโดนีเซียซึ่งทั้ง3ประเทศใช้ภาษากลางคือภาษาอังกฤษฟิลิปปินส์ใช้อังกฤษบวกตะกะล็อกสิงคโปร์ใช้อังกฤษกับภาษามาเลย์กับภาษาจีนส่วนอินโดนีเซียก็ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพราะทั้งหมดล้วนเป็นเมืองขึ้นประเทศทางซีกโลกตะวันตกทั้งสิ้นผมเคยไปสิงคโปร์แล้วโดนเพื่อนรักของผมอยากไปฟิลิปปินส์ทุกอย่างจึงลงตัวเพราะผมสนใจอินโดนีเซียอยู่พอดีถามว่าทำไมโดนจึงเลือกอินโดนีเซียทำไมไม่ไปฟิลิปปินส์นะเพื่อนเขาไปใช่ไหมคะแล้วสิงคโปร์โดนก็เคยไปเที่ยวแล้วเหลือประเทศเดียวที่ยังไม่เคยไปก็เลยอยากไปประเทศอะไรมีเกาะตั้ง 17,508 เกาะไอ้เกาะเนี้ยนะถ้าเรียนหลักภาษาเรียนภูมิศาสตร์จะรู้ว่ามันผุผุโผโผเนาะมันเป็นเกาะใหม่มั่งมันเป็นเกาะร้างมั่งคนอยู่ไม่ได้มั่งเกาะเล็กเกาะน้อยเขานับคนอยู่ได้ประมาณแค่พันเกาะอีก16,000ร้างค่ะร้างมันก็เลยกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์เช่นมังกรโคโมโดก็คือนับว่าเป็นไดโนเสาร์พันเล็กที่เหลือหลงเหลืออยู่ก็จะอยู่บนเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียประเทศอื่นก็ไม่มีนะคะไอตัวพันเนี้ยประเทศไทยได้มาตัวหนึ่งอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตมันคล้ายๆคล้ายๆตัวเหี้ยแต่คอยาวหน่อยเท่านั้นเองคล้ายมากเลยค่ะแต่คอมันยาวลักษณะจึงมีความแตกต่างแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายกินสัตว์ด้วยกันเขาก็เลยเรียกมันว่ามังกรโคโมโดเกาะที่คนอาศัยอยู่จริงๆคือ5เกาะเท่านั้นชวาอันนี้ดังมากนะคะชวาเป็นต้นเหตุของศิลปะวัฒนธรรมที่หลั่งไหลมาในประเทศไทยคือชวารวมทั้งภาษาด้วยเราเรียกภาษาอินโดนีเซียว่าชวาหมด
สุมาตราอันนี้เกาะใหญ่นะคะกาลิมันตันบอร์เนียวสุลาเวสีและนิวกินีเมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตาตั้งอยู่บนเกาะชวาถามว่าโดนรู้อย่างไรรู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยังไม่ทันไปประเทศเขาเลยรู้ได้ไงยังแถมรู้ธงชาติมีสีแดงขาวภาษาที่ใช้คือบาฮาซาอินโดนีเซียศาสนาประจำชาติเป็นอิสลามเพราะคนส่วนใหญ่นับถือสัญลักษณ์ประจำชาติคือครุฑแต่เขาเรียกว่าการูด้าการูด้าคือภาษาอินเดียมาจากคำว่าคารุทะคารุทะหรือครุฑนั่นเองแต่คนอินเดียไม่ออกเสียงครุฑเหมือนเราคนอินเดียออกเสียงตามภาษาอินเดียคือคารุทะคือการูด้านั่นเองสัญลักษณ์เขาจะเป็นรูปพยาครุฑนะคะส่วนเงินใช้เงินสกุลรูเปียถามว่าข้อมูลมาจากไหนอ่ะเดาสิลูกเดาไม่ต้องเดาเลยนักเรียนพิมพ์คำว่าอะไรเข้าไปประเทศอินโดนีเซียมันจะมีวิกิพีเดียบอกนักเรียนหมดเลยใช่ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นในที่สุดผมและดนก็ได้รับคัดเลือกทำไมถึงได้รับคัดเลือกเจอไหมเพราะเขาทำไมคะลูกเก่งภาษาอังกฤษสื่อสารได้พูดได้ฟังออกรู้เรื่องก็เลยได้ไปเพื่อนๆตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษหน่อยนะครับผมเคยได้ยินคนบางคนพูดว่าไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครไม่เห็นต้องไปสนใจภาษาใคร What do you think about คุณถามว่าเธอคิดยังไงกับคำพูดนี้จริงไหมคะเราเป็นประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไม่ต้องไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนจงภูมิใจในสิ่งที่พูดแต่ปัจจุบันได้ไหมลูกได้ไหมคะใช่ไหมเพราะอะไรคำตอบอยู่ในใจเราตอนนี้การสื่อสารมันไปทั่วโลกใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลกมีการค้นคว้าเรื่องโน้นเรื่องนี้เราจะมานั่งใช้แต่ภาษาเราอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้เพราะข้อมูลหลายส่วนใน Google เป็นภาษาอังกฤษแล้วชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยถ้าเขาพูดไทยไม่ได้เราจะขายของเขาได้ไหมล่ะถ้าเราอยากขายของเขาเราอยากติดต่อเขาเราก็ต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องเหมือนเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยเราต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะอย่างเช่นไปสิงคโปร์ครูก็เอาตัวรอดเพราะครูพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนโนเลยฟังไม่รู้เรื่องไปสิงคโปร์มีแต่คนส่งภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นให้ครูเพราะเขาเข้าใจว่าครูเป็นคนญี่ปุ่นกับคนจีนปรากฏว่าครูก็บอกว่า I don't know เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคะไปฟิลิปปินส์ก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษไปอินโดนีเซียก็ยังพอได้นะแต่ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นและเกาหลีภาษาอังกฤษช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะคนเกาหลีออกจากชาตินิยมเหมือนเราคือไม่ได้เป็นเมืองขึ้นเพราะนั้นเกาหลีก็ไม่พูดภาษาอังกฤษคนเกาหลีจะไม่พูดคนญี่ปุ่นก็จะไม่พูดเขาจะหวงภาษาของเขามากเขาก็จะพูดแต่ภาษาของเขาแต่ถ้าเป็นไกด์หรือนักท่องเที่ยวอื่นๆก็จะพอได้พูดกันได้บ้างนะคะเพราะนั้นรู้ภาษาอังกฤษไว้จะดีนะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกไม่มีพรมแดนWhat do you think about this sentence โลกไม่มีพรมแดนแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีแล้วล่ะว่าภาษานี้คือสีตะวันออกภาษานี้คือสีตะวันตกมันสามารถโทรข้ามพรมแดนอเมริกาคุยกับคนไทยได้ไหมอังกฤษคุยกับคนรัสเซียได้ไหมมันได้หมดแล้วมันไม่มีว่าต้องบินไปถึงจะคุยกันไม่เดี๋ยวนี้แชทคุยกับเพื่อนต่างชาติได้ครูยังมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศเลยค่ะนะเป็นวิศวกรอยู่ที่นิวอิงแลนด์ครูก็อาศัยคุยก็แก๊กๆกับเขาเนาะเป็นวิศวกรเป็นพ่อแม่เมียตายมีลูก2คนเขาก็คุยให้ฟังเราก็คุยให้ฟังว่าเรามีลูก1คนนะลูกเราเป็นนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันช่วยภาษาเราดีขึ้นด้วยคุยกันได้เพื่อนครูอยู่ที่นิวอิงแลนด์มีนะคะเรายิ่งเก่งภาษามากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเลือกอาชีพอนาคตได้มากคนอื่นข้อนี้จริงจริงที่สุดเลยลูกจริงที่สุดเลยจริงมากเลยครูมีเพื่อนคนหนึ่งเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เรียนประถมเลยนะคะแต่เขาไม่เก่งคณิตศาสตร์
โอ้ยโง่มากคณิตศาสตร์ต้องอาศัยลอกครูแต่ภาษาอังกฤษครูไปอาศัยลอกเขาตอนนี้เขาก็เกษียณแล้วเพราะเขาแก่กว่าครู2ปีรู้ไหมเขาทำงานกับใครทำงานกับ UN ตลาดร่วมเศรษฐกิจยุโรปค่ะนะตอนที่ครูได้เงินเดือนประมาณสัก 20,000 เขาเงินเดือน 40,000 กว่าบาทตอนที่เขาเกษียณอายุไม่ใช่เกษียณอายุเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาเป็นลูกจ้างบริษัทอังกฤษเงินเดือนประมาณ 80,000 กว่าบาทคนคนนี้พูดภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานได้แล้วรักภาษามากต่อมามีเจ้านายเป็นเดนมาร์กพูดภาษาเดนมาร์กได้ต่อมามีเจ้านายเป็นฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสได้ต่อมาตามเจ้านายไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูงานญี่ปุ่น3เดือนพูดภาษาญี่ปุ่นได้มนุษย์อะไรเพื่อนครูนี่แหละพูดได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเดนมาร์กภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่นมนุษย์1คนพูดได้5ภาษาโอกาสในการเลือกงานเขาดีกว่าครูเยอะเลยเขาได้ทำงานระหว่างประเทศเห็นไหมคะเทจะตายเครื่องบินล่อนลงจอดที่สนามบินซูกาโนฮัตตาที่นี่คือฮับส่วนที่จะกระจายไปที่อื่นถ้าไปที่อินโดนีเซียก็ต้องไปลงที่นี่ผมเข้าแถวประทับตาพาสปอร์ตพาสปอร์ตคือหนังสือเดินทางที่บอกตัวตนของผู้ถือประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ต้องทำวีซ่าคำว่าวีซ่าคือหนังสืออนุญาตเข้าเมืองจะต้องทำก่อนเดินทางโดยต้องไปทำที่สถานทูตที่ประเทศที่เราจะไปแต่มีหลายประเทศตอนนี้ถ้าเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวเขาให้ถือพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องทำวีซ่าได้เหมือนกันมีคนมารับค่ะถามว่าใครมารับอ่ะดูข้างล่างครอบครัวเจ้าภาพคำว่าครอบครัวเจ้าภาพคือคนที่เด็กตะวันจะไปอยู่ด้วยในประเทศอินโดนีเซียเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ก็เหมือนกับเวลาที่มีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเมืองไทยก็จะมีครอบครัวคนไทยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยรับเขาไว้พาไปโน่นไปนี่พาไปโรงเรียนพาไปดูวัฒนธรรมต่างๆป้าป้าชื่อฮันโดโกอันนี้คุณพ่อนะคะอีบูคือแม่ชื่อซามินามีลูกชาย2คนป้าป้าคือคำที่ใช้เรียกคนสูงอายุหรือพ่อส่วนอีบูหรือบูใช้เรียกแม่ลูกชายชื่อโดโดและเฮนรี่มี2คนเป็นเด็กผู้ชายสลามัตดาตังอนักตะวันตารีบังกอกเหมือนภาษาอังกฤษว่า Welcome ตะวัน from Bangkok คำเดียวกันนะคะคนต่างประเทศยังติดเรียกเราว่าบังกอกนะเพราะเดิมประเทศไทย เมืองหลวงเราอะค่ะกรุงเทพนะจริงๆมันชื่อเดิมอะเดิมมันชื่อบังกอกบางโน่นบางนี่บางพระโขนงจำได้ไหมบางกอกบางซื่อบางแคนะจุดเดิมมันคือบางกอกเขาก็เลยเอาไปใช้เป็นชื่อเมืองหลวงว่าแบงคอกส่วนกรุงเทพมหานครเป็นชื่อไทยๆนะคะผมใช้มารยาทไทยที่สวยงามคือยกมือไหว้เขาชอบนะคนไทยยกมือไหว้เนี่ยให้เกียรติเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ก็เขาเป็นพ่อเนาะเป็นคนที่ดูแลท่านยกมือสองข้างมาข้างหน้าผมก็ยกมือทั้งสองสอดประกบอันนั้นเป็นการทำความรู้จักตามศาสนาอิสลามนะคะอัสลามมุอะลัยกุมแล้วเราก็จะต้องตอบเขาว่ามุอะลัยกุมอัสลามแปลว่าขอสันติภาพจงมีแด่ท่านประมาณนี้นะคะสำหรับหนุ่มๆเราเขย่ามือกันเช็คแฮนด์เหมือนฝรั่งอัปปาคาบาลสบายดีหรือผมทักเหมือนคำว่าอะไรคะยุฮาฮาอายุสองคนพี่น้องตาโตรีบตอบว่าคาบาลบายหรือ fine thank you นั่นเองทั้งป้าและบูหัวเราชอบใจคงนึกไม่ถึงเนาะว่าเด็กไทยจะพูดได้ผมแค่รู้งูงูปลาปลาเท่านั้นแต่เราจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันแถมนิดนะคะคนอินโดมักเรียกคนไทยว่าโอรังบางกอกก็คือเรียกว่าคนบางกอกนั่นเองจะไม่เรียกว่าคนไทยนะคะจะไม่เรียกไทยแลนด์จะติดคำว่าบางกอกเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เราเรียกบารันดาหรือฮอลันดาก็ได้นะชาวพื้นเมืองเรียกว่าบารันดาได้เข้ายึดครองอินโดนีเซียกว่า400ปีเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมบางอย่างอยู่ภาษาบางอย่างอยู่อะไรต่ออะไรก็จะอยู่เป็นของฮอลแลนด์ในที่สุดอินโดนีเซียก็สามารถประกาศตนเป็นอิสรภาพเพราะฉะนั้นภาษาบาฮาซาก็เลยยังหลงเหลือภ
ภาษาละตินเป็นภาษาเขียนภาษาเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ออกเสียงเป็นภาษาบาฮาซาทำไมก็เพราะเขาอยู่ตั้ง400ปีนึกออกไหมคะการถ่ายทอดภาษาก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ภาษาบาฮาซาที่มีตัวเขียนเดิมเนี่ยหายไปประมาณนี้เนาะเข้าใจวัฒนธรรมเขาด้วยประเพณีและวัฒนธรรมของบรันดาบางอย่างก็ยังคงอยู่ผมอ่านภาษาบาฮาซาออกแต่ไม่รู้ความหมายเหมือนที่นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วแปลไม่ออกหน้าประมาณนั้นนะคะก่อนถึงบ้านป้าถามว่าตะวันแปลว่าอะไรผมก็ตอบเขาไปว่า The Sun ไงดวงอาทิตย์บู้เสริมว่าเพราะจังมัตตาฮารีมัตตาฮารีเป็นภาษาอินโดที่แปลว่าดวงตาแห่งวันจริงๆภาษาไทยก็มาจากคำว่าตาของวันเหมือนกันนะตาดวงตาของวันนะคะตาวันไปตาวันมามันกร่อนเหลือแค่อะไรลูกตะวันดวงอาทิตย์คือดวงตาแห่งวันเพราะฉะนั้นตะวันก็คือมัตตาฮารีนะรู้ภาษาอีกหนึ่งคำแล้วบ้านเจ้าภาพค่อนข้างใหญ่แต่รู้สึกอึดอัดและอบอ้าวเขาไม่นิยมเปิดหน้าต่างค่ะนักเรียนรู้ไหมเพราะอะไรเอาอ่านให้เจออ่านให้เจอเร็วทำไมไม่นิยมเปิดหน้าต่างเพราะเขากลัวลมอังงินมาซุกก็คือกลัวลมเข้าเพราะเขามีความเชื่อว่าอะไรลมคือเชื้อโรคเขาเชื่อว่าลมคือเชื้อโรคจะทำให้ไม่สบายเพราะฉะนั้นห้ามตากลมปิดไม่มีหน้าต่างให้ลมเข้านะคะแล้วถ้าใครไม่สบายการรักษาเบื้องต้นนี่โบราณโบราณ how to ของเขากำจัดลมโดยใช้เหรียญขูดหลังให้เป็นผื่นแดงๆจนคนป่วยเรอออกมานั่นคือการไล่ลมอันนี้ครูเคยได้ยินของจีนก็มีนะคะของจีนจะใช้ถ้วยตะไลเล็กๆถ้วยหนมถ้วยตะไลเคยเห็นใช่ไหมลูกที่เป็นถ้วยทรงกลมอะค่ะเนี่ย ถ้วยทรงกลมใบเล็กๆขูดตรงกลางสันหลังที่เป็นร่องหลังเราอะขูดด้วยใช้น้ำมันพืชจนกระทั่งมันแดงเถือกเลยแล้วคนไข้ก็จะเรือหรือตดออกมานั่นคือการไล่ลมลักษณะเดียวกันน่าจะได้วิธีการมาจากคนจีนนะคะเพราะว่าครูเคยเห็นพ่อแม่ครูทำแต่ครูทำไม่เป็นอะเนาะเป็นวิธีรักษาง่ายๆของเขาเช้ามืดผมสะดุ้งตื่นเกิดอะไรตอนเช้าคะเกิดอะไรตอนเช้ามีเสียงสวดดังมาตามเครื่องขยายเสียงจากสุเหร่าในละแวกนั้นผมฟังไม่ออกแต่คิดว่าคงเป็นคำสอนนั่นแหละทำไมตะวันจึงคิดเช่นนั้นเพราะทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเขาสวดมนต์การสวดมนต์ของมุสลิมก็คือการละหมาดพอละหมาดเสร็จก็จะมีเสียงของโต๊ะอิหม่ามนะคะโต๊ะครูเนี่ยเขาก็จะมาสอนคำสอนของศาสนาดีๆทั้งหลายให้นะคะระยะแรกผมยังไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะทางโรงเรียนต้องการให้รู้จักประเทศไหนๆมาแล้วต้องรู้จักวัฒนธรรมชีวิตวิถีความเป็นอยู่ภาษาการกินอยู่กันทุกอย่างทีนี้ทำยังไงอะทำยังไงที่โรงเรียนไม่ได้สอนแน่ต้องไปดูของจริงใช่ไหมครอบครัวเจ้าภาพก็เลยพาไปในที่ต่างๆที่แรกตามันมินิใครที่มาจาการ์ตาจะต้องไปเที่ยวที่นี่ทำไมต้องเป็นที่นี่คะทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะมีเมืองจำลองให้เห็นลักษณะบ้านเรือนความเป็นอยู่มีอะไรอีกวัฒนธรรมท้องถิ่นของหมู่เกาะต่างๆรวมไว้ให้แล้วไม่ต้องตะเวนไปทุกเกาะสถานที่สำคัญเอ๊ะเหมือนมินิไซแอมเราเลยใช่ไหมเหมือนบางปูของเราเลยเมืองจำลองของเราอยู่ที่บางปูก็มีค่ะอันนั้นก็รวมของประเทศไทยเหมือนกันเราก็จะรู้จักประเทศนี้ได้ในเวลา1วันนี่ไงเหตุผลที่ต้องไปที่นี่ป้ากระบุนั่งพักที่ร้านผ้าบาติกอันนี้เป็นวัฒนธรรมของอินโดนะคะนักเรียนคะเสื้อบาติกเนี่ยอินโดนีเซียนะต้นเหตุที่วาดรูปเป็นลายนู่นลายนี่ออกมาแล้วบ้านเราเรียกว่าสลงปาเต้อันเดียวกันปาเต้กับบาติกตัวเดียวกันนะคะพอเราเดินผ่านร้านขายมะพร้าวผมก็รีเข้าไปสั่งกะปาลาติกะกะปาลาติกะมะพร้าว3ลูก
คนขายหัวเราะเลยมันต้องผิดอะไรสักอย่างหนึ่งตีต้าไม่ขายเขาบอกเขาไม่ขายผมงงเอ๊ะทำไมไม่ขายมะพร้าวเยอะแยะเด็กสองคนก็เลยบอกว่ากะปาลาหมายถึงหัวค่ะแต่ถ้ามะพร้าวต้องบอกกะลาปาสลับกันนิดเดียวจากซื้อมะพร้าวเป็นอะไรเป็นซื้อหัวกระบาลเขาบอกเขาไม่ขายเนาะน้ำมะพร้าวอ่อนเย็นชื่นใจผมก็พูดภาษาเขาอีกแม่อยากให้เขารู้ว่าเก่งอานักสักรีแปลว่าอร่อยมากคราวนี้เด็กสองคนถึงกับสำลักเลยเด็กบอกว่าแอนักแปลว่าอร่อยค่ะแต่อานักแปลว่าเด็กอ้าวแปลว่ากินหัวเด็กซะละเมื่อกี้ก็จะซื้อหัวกระบาลทิ้งแล้วตอนนี้ก็แปลว่าเด็กเข้าไปอีกเป็นการออกเสียงสระผิดเพี้ยนนะมันก็เหมือนกับที่คนอื่นมาพูดภาษาไทยแล้วมันพูดไม่ได้แล้วก็ขำอ่ะเห็นไหมอย่างฝรั่งพูดไทยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเราพยายามสอนฝรั่งให้มันผันวรรณยุกต์ได้ไหมอ่ะเออเคยได้ยินไหมคะเวลาคนเขาสอนเขาจะพูดว่าใครขายไข่ไก่ฝรั่งจะใคร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 ฝรั่งพูดไม่ได้ ไม่ได้ก็เหมือนกับที่ภาษาเขาพอถึงภาษาไทยเราก็พูดไม่ได้เช่นคำว่าแคปชั่นหรือกัปตันคนไทยเรียกกัปตันใช่ไหมหรือยุโรปคนไทยสมัยก่อนเรียกเอลอปเพราะเราพูดไม่ได้ไงเหมือนกันเราก็จะสะกดผิดเหมือนเขานั่นแหละทีนี้ถึงคำยืมและนี่ไงเคยได้ยินใช่ไหมสวามีอิสตรีบุหลันบุงาอุปมาภูมิบุตรีบุตราบุหลันบุหลงอะไรอ่ะดาหลังบายันเนี่ยแบบเนี้ยเสียงเนี้ยเป็นภาษาที่เรายืมเข้ามาค่ะเรายืมภาษาอินโดนีเซียมาได้ยังไงจากการค้าขายไงคะจากการค้าขายจากวรรณกรรมมันเปลี่ยนถ่ายมาหาเราได้ปาเลบูพาลูกไทยและลูกท่านไปกินอาหารปลาดังคำว่าอาหารปลาดังเนี่ยเป็นวิธีการกินครูจะให้นักเรียนอ่านล่วงหน้าแล้วตอบครูซิว่าปลาดังคล้ายกับอะไรคะเร็วๆๆเจอไหมเป็นอาหารจากเมืองปาดังเกาะใหญ่ของสุมาตราไปถึงไม่ต้องสั่งค่ะเขาจะยกมาเลยมาเยอะแยะจานเล็กจานน้อยอยากกินหยิบไม่อยากกินไม่หยิบเหมือนชาบูเลยไหมเหมือนชาบูที่มันมาตามสายทานเห็นไหมมาตามลำรางแล้วเราจะเอาก็หยิบไม่เอาก็ไม่หยิบอะไรที่เราไม่หยิบเขาก็ไม่คิดตังเราเนาะมันคือคล้ายๆบุฟเฟ่ชนิดหนึ่งนั่นเองถ้าเป็นชิ้นก็จะกินชิ้นเดียวที่เหลือก็ส่งคืนไปเขาก็ไม่คิดตังถ้าเป็นน้ำแกงกินแล้วให้กินเลยค่ะจานไหนไม่กินไม่คิดเงินนะมีอยู่จานหนึ่งผมว่ารสชาติเหมือนแผนงนะไม่ต้องเหมือนหรอกค่ะบ้านเราเอามาทำเป็นแผนงค่ะลูกเราก็รับของเขามาเหมือนกันนะหรืออาหารบางอย่างที่เราบอกอุ้ยหน้าตาเหมือนอาหารไทยบางอย่างเราก็ไปเอาของเขามาอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวไก่เขาเรียกอะไรเนาะข้าวซอยไก่เหมือนลักซาของมาเลเซียนะเราอาจจะไปรับของเขามาหรือเขาอาจจะมารับของเราไปก็ไม่รู้เนาะมันเปลี่ยนแปลงกันได้ครอบครัวอินโดของผมกินข้าวด้วยมือเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าเปิบรู้จักไหมเปิบของคนไทยใช้นิ้ว3นิ้วคือโป้งชี้กลางบีบข้าวเป็นคำเล็กๆเขาไม่ใช่5นิ้วนะลูกเปิบใช้3นิ้วบีบข้าวเป็นก้อนแล้วก็ใส่ปากถ้าเป็นกับข้าวก็ใช้ช้อนตักแต่ถ้าเป็นชิ้นๆหยิบได้ก็หยิบแล้วก็ใช้มือเปิบเป็นเรื่องปกติแต่งตัวสวยหล่อขนาดไหนพอมาถึงก็เปิบข้าวด้วยมือเห็นไหมคะไม่ต้องมุมมาไม่ต้องเลอะเทอะเพราะฉะนั้นบนโต๊ะอาหารก็จะมีที่ล้างมือเป็นถ้วยเล็กๆใส่น้ำไว้ประมาณนี้นะคะจากการพูดคุยกันระหว่างรับประทานผมก็เลยรู้ว่าความเป็นไทยจะแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่นี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไงคะเขายังแลกเปลี่ยนภาษามาที่เราก็ส่งไปที่เขาเหมือนกันเช่นจากุงบางกอกคือข้าวโพดหวานจำปูบางกอกคือฝรั่งแสดงว่าเขาได้มาจากประเทศเราเนาะอีกันบางกอกคือปลาดุกดูเรียนบางกอกคือทุเรียนแต่ทุเรียนไม่ใช่ภาษาเรานะลูก
ทุเรียนมังคุดนี่ภาษามาเลย์รับกันไปก็รับกันมายกเว้นปีสังเซียมคือกล้วยสยามเซียมมาจากคำว่าสยามนั่นเองเมื่อก่อนประเทศไทยถูกเรียกว่าราชอาณาจักรสยามมาก่อนนะลูกนะเคยเป็นสยามประเทศมาก่อนเขาก็เลยอาจจะติดบางคำแสดงว่าปีสังเซียมเนี่ยได้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าบางกอกนี่จะได้มาในสมัยรัตนโกสินทร์วิธีการมันก็เลยไม่เหมือนกันนะนักเรียนดูย่อหน้านี้ค่ะบอกอะไรเราบ้างที่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานมีช้างสำริดตัวหนึ่งยืนอยู่ที่แท่นจารึกภาษาไทยว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แปลว่าอะไรแปลว่ารัชกาลที่5เคยเสด็จไปที่นี่แล้วแล้วก็ให้เป็นของที่ระลึกที่จริงคนไทยกับอินโดนีเซียมีสัมพันธ์กันมายาวนานถ้าย้อนหลังไปอาจจะถึงอาณาจักรศรีวิชัยก็ได้เพราะศิลปะบางอย่างศรีวิชัยกับอินโดนีเซียแทบจะรับกันมาเจดีย์บุโรพุทโธรูปร่างลักษณะทรงคว่ำเหมือนเจดีย์พระปฐมเลยเนี่ยเราก็รับเขามาเห็นไหมคะเวลาไปเที่ยวเราจะเห็นเจดีย์เขาเนี่ยคล้ายๆเจดีย์บ้านเราบริเวณใกล้ๆมีอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพชื่อว่าโมนาสเป็นรูปสูงเด่นสง่าบนยอดมีลักษณะเหมือนเปลวไฟซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ส่วนพื้นใต้ดินเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานของการสร้างชาตินักเรียนคิดว่าโมนาสสื่อถึงอะไรรู้ไหมเปลวไฟสื่อถึงอะไรลูกไฟมันทำไมคะมันลุกสูงใช่ไหมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองแสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์เมื่อไฟมันเผาอะไรมันสะอาดหมดโมนาสจึงเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะของประเทศเขาประมาณนั้นนะคะตอนนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพราะไปเรียนรู้มาจากตามันมินิเนาะด้วยความกรุณาของครอบครัวอินเดียโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนของกลุ่มอาเซียนทำให้รู้จักขนบธรรมเนียมเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้ได้ภาษาวัฒนธรรมทีนี้คงไม่มีใครมาเรียกผมว่าอายำกำปงไก่บ้านนอกเป็นคำเยาะเย้ยถักถางนะคะผมคิดว่าโดนเพื่อนของผมที่ไปฟิลิปปินส์คงมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเช่นกันโดนก็จะไปเจอภาษาตะกล็อกภาษาที่คุณครูนินี่ใช้นั่นแหละนะคะคุณครูนินี่พูดภาษาพูดได้หลายภาษานะตอนนี้ภาษาไทยภาษาฟิลิปปินส์คือตะกะล็อกแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งผมแน่ใจว่าปีต่อไปพวกเราคงได้ไปเยี่ยมประเทศอื่นในอาเซียนกันบ้างสลามัตติงกันขอให้อยู่ดีมีสุขซัมไปจุมปาลาโกลักกี้แปลว่าแล้วเราจะได้พบกันอีกเอถ้าเราเลือกได้นักเรียนจะไปประเทศไหนดีคะเนาะอยากไปไหมอยากไปแบบนี้ไหมคะมันมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนะประถมเนี่ยเรายังไม่แน่ใจแต่มัธยมปลายเนี่ยมีแล้วนะคะเขาให้ไป1ปีเลยแต่เมื่อไปกลับมานักเรียนจะต้องกลับมาซ้ำม.4ใหม่นะลูกเสียเวลาเรียนปีนึงแต่มันก็ได้ผลนะอย่างน้อยได้ภาษาได้วัฒนธรรมได้ยอมเสียเวลาลองดูนะคะของโรงเรียนบกว.ก็รู้สึกจะมีนะเพราะเขามีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาทุกปีเลยอะลองดูนะคะโอเคอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะหรือเปิดคลิปฟังอีกรอบก็ได้นะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ